สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว PostgreSQL สำหรับงาน Data Science ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้งานฟังก์ชันที่ชื่อว่า String AGG หรือว่า String Aggregate กันดูว่ามันเหมาะสำหรับงาน Data Science ในบริบทใดบ้างนะครับอันนี้ผมจะสาธิตด้วยตัว PostgreS เวอร์ชัน10นะครับอันนี้รันบน Windows 10โดยที่ผมเปิดตัว PgAdmin เอาไว้แล้วมาดูนะครับในนี้ตัว Postgres ของผมนะครับเนี่ยเวอร์ชัน10นะมาดูข้างในผมก็จะมีตัว database อยู่เยอะๆเลยนะฮะอันนี้ผมจะใช้ตัว database ที่ชื่อว่า Saturn นะครับซึ่งจะมีตารางอยู่หลายตารางนะฮะเรามาดูตารางตัวนี้แล้วกัน province นะครับผมคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้เนี่ย view edit data เนี่ยมาดูอันนี้ก็เป็นข้อมูลของจังหวัดในประเทศไทยนะครับข้อมูลก็เนี่ยมีตัวย่อชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อยู่ในภูมิภาคไหนแล้วก็มีพื้นที่เท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวผมมาคลิกขวาตรง province แล้วก็ query tools อีกทีหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมให้อยู่แบบซ้ายขวานะครับเราก็ drag เนี่ยมาวางไว้นะเราจะได้แบบซ้ายขวาคราวนี้นะครับผมสามารถที่จะเขียนคำสั่งแบบนี้ว่าเนี่ย select แล้วก็ตัว string ขีดล่าง AGG แบบนี้สมมุติว่าผมต้องการแสดงตัวชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษละกันนะครับ name en แล้วก็แต่ละตัวนะครับขั้นด้วยคอมม่าแบบนี้แล้วผมก็บอกว่า from ตัว province มาดูนะครับ string aggregate เนี่ยมันก็คือเป็นประเภท aggregate function เหมือนที่เราเคยเห็นใน aggregate function ที่ทำงานกับข้อมูลตัวเลขอย่างเช่นหาค่า sum min max average เนี่ยมันก็คือเอาข้อมูลจากหลายๆแถวมาหาใช่ไหมครับอย่างเช่นนับว่ามีกี่แถวนับว่าค่านั้นบวกกันได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าผมบอกว่า sum area km 2เนี่ยของทุกแถวเราก็จะได้พื้นที่ของประเทศไทยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมาประยุกต์กับข้อมูลที่เป็น string เนี่ยข้อมูลที่เป็น string เนี่ยมันจะเป็นเสมือนว่าการเอามาเชื่อมต่อกันลองดูแบบนี้นะครับแล้วผมก็รันตัวนี้นะครับมาคลิกตรงเนี้ยสายฟ้าตรงนี้คราวนี้มาดูผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเอาข้อมูลอย่างเช่นกาญจนบุรีถัดมาก็เป็นแบงคอกจันทบุรีเนี่ยเรียงต่อกันยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของ string aggregate ซึ่งจากตัวนี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะครับสมมุติผมบอกว่าผมอยากได้เฉพาะของภาคกลางละกันนะครับ from province แล้วก็ผมก็บอกว่า whereตัว region เท่ากับตัว c แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เฉพาะของภาคกลางนะฮะออกมาผมว่าเอาภาคใต้ดีกว่านะครับจะได้เห็นข้อมูลที่ไม่เหมือนกับผลลัพธ์อันก่อนหน้าผมก็เลือกไว้แล้วก็รันตัวนี้คราวนี้ผมจะได้จังหวัดของภาคใต้อย่างเช่นเนี่ยกระบี่แบบนี้นะครับชุมพรตรังแบบนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวนี้เป็น aggregate ใช่ไหมครับเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ผมขอ copy code ตัวนี้มาแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่า aggregate แล้วให้บอกว่าเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างตรงนี้ผมก็ใส่ region เข้าไปแบบนี้แล้วตรงนี้ผมก็บอกว่า group by region เนี่ยใช้เหมือน aggregate function ปกติเลยคือมี group by ใส่เข้าไปแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมได้จังหวัดเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วในนี้เนี่ยก็เป็นชื่อจังหวัดนะครับแต่ละตัวที่ขั้นด้วยตัวคอมม่าซึ่งในที่นี้เนี่ยเราอยากจะให้เรียงตามชื่อจังหวัดข้างในก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมก็ copy อันนี้มาเดี๋ยวหดด้านนี้ลงหน่อยแล้วก็ได้เห็นโค้ดยาวๆตรงนี้เนี่ยใน aggregate เนี่ยผมสามารถเพิ่มตัว order by เข้าไปแบบนี้ได้แล้วผมบอกว่าเป็นตัว name en แบบนี้ดูนะครับแล้วผมก็รันตัวนี้สังเกตตัวนี้นะครับอันนี้ยังขึ้นต้นด้วยตัว K เลยนะครับกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิอะไรเนี่ยแล้วเราก็รันใหม่คันนี้เนี่ยมันจะมาที่ภาคกลางตรงนี้นะดูไหมเห็นไหมครับอ่างทองแบงคอกฉะเชิงเซาไชน่าพวกนี้จะเรียงตาม A B C ข้างในละนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้งานตัว string aggregate ซึ่งตัวนี้นะครับเราอาจจะเคยเจอว่าข้อมูลตอนที่เราอยู่ในตัวฐานข้อมูลเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่เราตอนที่เราต้องการเอาไปใช้ในตัวที่เป็น Data Science บางครั้งเราต้องการข้อมูล input เข้ามาลักษณะแบบนี้เลยมีคอลัมน์หนึ่งแค่บอกว่าเป็น region อะไรแล้วถัดมาเนี่ย
ก็เป็นจังหวัดอยู่ในอีกคอลัมน์หนึ่งขั้นด้วยตัวคอมม่าก็พอแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเราก็สามารถใช้ตัว String Aggregate ช่วยในการทำได้นั่นเองงั้นพอเราทำแบบนี้ได้เราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้เนี่ยเลือกหมดกด Ctrl C นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาดูที่ตัวเนี้ย Visual Studio Code เราสามารถ copy ตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วผมก็ Ctrl V นะมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลแต่ละตัวตรงนี้แยกด้วยแท็บนะฮะโดยที่ข้างในตัวนี้นะครับแยกด้วยคอมม่าอันนี้ก็คือข้อมูลที่เรา copy มาจากผลลัพธ์ของตัว PostgreSQL นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเทคนิควิธีการใช้ตัว String Aggregate Function ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ